สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้เป็น EP 3ค่ะสำหรับประโยคสำเร็จรูปใช้ง่ายๆภาษาอังกฤษมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์สำคัญของคลิปนี้คือคำว่า have คำแรกคำว่า have นะคะก็หรือ verb to have H-A-V-E have มีสองความหมายนะแปลว่ามีหรือกินคำต่อมา has เหมือนกันมีหรือกินแล้วก็ had เป็นอดีตนะคะแปลว่าตอนนั้นมีหรือกินไปแล้วนะคะมีไปแล้วใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะ had ต่อมาคำว่า have no แปลว่าไม่มีข้างหลัง have no นะคะส่วนใหญ่จะตามด้วยคำนามเสมอนะคะแปลว่าไม่มีสิ่งนั้นเลยขาดแคลนมากๆตัวอย่างประโยคแรกเราจะใช้ประธานเป็น I นะคะใช้ I have I จะใช้คู่กับ have เสมอฉันมีหรือฉันกินนะคะ I have ถ้าจะแปลว่าฉันมีจะต้องตามด้วยสิ่งต่างๆนะคะเช่น I have a cat I have a cat ฉันมีแมวหนึ่งตัวถ้าจะเป็นสิ่งของ I have a car ฉันมีรถหนึ่งคันนะหรือเป็นพี่น้องก็ได้I have one brother. ฉันมีพี่ชายหนึ่งคนนะคะใช้ I have ได้จำไว้ว่าถ้าพูดว่าฉันมีนะคะใช้คู่กับ I have นะต่อมาถ้าจะบอกว่าทานข้าวนะคะกินกับอะไรใช้คู่กับ I have ได้ด้วยจะตามด้วยมื้ออาหารหรือชื่ออาหารก็ได้ค่ะเช่น I have dinner. I have dinnerฉันทานอาหารเย็นนะคะ I have dinner หรือจะเป็นชื่ออาหารก็ได้ I have noodle ฉันกินก๋วยเตี๋ยวนะคะใช้ได้เหมือนกันนอกจากคำว่า eat แล้วสามารถใช้ have แปลว่ากินหรือทานได้ด้วยต่อมาคำศัพท์ค่ะคำแรก already แปลว่าเรียบร้อยแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว already คำที่สอง effect แปลว่าผลกระทบคำที่สามคำว่า ache แปลว่าปวดนะคำนี้มักจะเป็นคำต่อท้ายคำศัพท์คำอื่นนะคะเช่นถ้าบอกว่าปวดหลังก็จะเป็น backache คือปวดหลังปวดหัวก็จะเป็น headache คำสุดท้ายคำว่า pain ก็แปลว่าเจ็บหรือปวดค่ะคำศัพท์เหล่านี้จะเจอบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะลองจดแล้วก็จำดูนะประโยคฉันกินมื้อค่ำแล้วนะคะเราจะมาใช้อดีตกัน I had dinner already I had dinner already aใช้ had นะคะแล้วก็เพิ่มประโยคให้แบบชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือเติมคำว่า already นะถ้าเป็นอดีตใช้ had นะทุกประธานเลย I you we they he she it ถ้าพูดถึงอดีตมีในอดีตหรือกินในอดีตใช้คำว่า had โครงสร้างที่3นะคะประโยคสำเร็จรูปที่3จะบอกว่าฉันไม่มีจุดๆๆไม่มีเงินไม่มีเวลานะคะใช้โครงสร้าง I have no ฉันไม่มีนะคะ have no เนี่ยจะใช้ในกรณีแบบไม่มีเลยไม่มีแบบขาดแคลนนะคะเช่นฉันไม่มีเงินเลย I have no money ฉันไม่มีเงินเลยนะคะมีไม่มีเลยแบบไม่มีจริงๆอ่ะใช้ I have no moneyฉันไม่มีเวลาเลย I have no time ฉันไม่มีเวลาเลยแบบยุ่งโครงสร้างที่4นะคะจะบอกว่าฉันมีแล้วก็ตามด้วยอาการป่วยนะคะ I have เนี่ยสามารถบอกอาการป่วยได้ด้วยป่วยนะคะเช่นฉันมีอาการปวดหลัง I have backache ฉันปวดหลังนะคะเห็นไหมเอาคำว่า ache มาต่อข้างหลังแบบส่วนของ body ของร่างกายนะคะ I have backache ฉันปวดหลัง
ถ้าปวดหัวก็จะเป็น I have headache I have headache ฉันปวดหัวต่อมาลองเปลี่ยนประธานดูนะคะจะบอกว่าคุณมีรถสีดำแค่เปลี่ยนประธานเป็น you ค่ะ You have a black car You have a black car คุณมีรถสีดำประธาน I you we they นะคะจะใช้คู่กับ have นะอันนี้คือตัวอย่างการใช้ they นะคะพวกเขาทานอาหารเช้า they have breakfast they have breakfast พวกเขาทานอาหารเช้าทีนี้เปลี่ยนประธานเป็น he เป็นเอกพจน์เขาไม่มีเวลา he has no time he has no timeเปลี่ยนจาก have เป็น has นะสังเกตดีๆนะใช้ให้ถูกกับประธานนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ he she it จะใช้คู่กับ has นะ has ที่เป็นตัว s นะคะ he has no time เขาไม่มีเวลาหล่อนมีอาการปวดหัว she has headache she hasheadache หล่อนมีอาการปวดหัวเห็นไหมคะใช้คู่กับ has ประธานคนเดียว it เป็นเอกพจน์เหมือนกันใช้คู่กับ has มันไม่มีผลกระทบเลย it has no effect it has no effect มันไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะคะจำเอาไปใช้นะประโยคเนี่ยสามารถใช้ได้ทั่วไปนะคะพูดเวลาพูดเนาะไม่มีผลอะไรเลย It has no effect สรุปประโยคสำเร็จรูปทั้ง4ข้อนะคะข้อ1ถ้าจะบอกว่าฉันมีจุดๆๆจะใช้ I have บวกสิ่งของนะคะสิ่งต่างๆว่ามีอะไรประโยคที่2ถ้าจะบอกว่าฉันทานนะคะฉันทานอะไรฉันกินอะไรจะใช้ I haveตามด้วยมื้ออาหารหรือชื่ออาหารนี้ให้จำแบบคร่าวๆนะคะเวลาไปเขียนจะได้นึกได้เนาะข้อ3คือฉันไม่มีจุดๆเลยนะคะจะใช้คำนามมาเติมนะคะเช่นใช้โครงสร้างประโยคสำเร็จรูปใช้ I have no ไม่มีเงินเลยก็คือ I have no money ไม่มีเวลา I have notime ไม่มีเพื่อนเลยก็คือ I have no friends นะคะก็เอาคำนามเนี่ยบอกว่าเราไม่มีเลยนะแบบขาดแคลนมากๆนะคะประโยคนี้จะใช้ทำนองนั้นนะโครงสร้างที่4ใช้ I have ตามด้วยอาการป่วยของเราก็ได้นะคะของคนอื่นก็ได้นะคะใช้ I have นะคะ You have เช่น I have backache I have headacheI have sore throat ฉันเจ็บคอนะคะก็ไปหาคำศัพท์อาการป่วยมาเติมข้างหลัง have ได้เลยค่ะจำเอาไปใช้ได้เลยนะทั้ง4โครงสร้างประโยคสำเร็จรูปนะเอาคำศัพท์มาเติมนะคะในส่วนที่เว้นไว้ให้เนาะประโยคที่เลือกมาทั้งหมดนะคะเป็นประโยคที่ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันนะคะจดไปใช้เลยประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะประโยคสำเร็จรูป I have ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะทั้งในช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะกด Thanks กดหัวใจกด Gift ให้ก็ดีค่ะ Thank you for watching See you next video Bye